จบลงไปแล้วนะคะกับภารกิจดับเพลิงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เรียกกัน2ครั้งในสมุทรสาครและทั้ง2ครั้งก็เป็นเหตุในลักษณะเดียวกันก็คือไหม้กองกระดาษซึ่งแต่ละครั้งนั้นก็ใช้เวลากว่า50ชั่วโมงความยากอุปสรรคและความเสี่ยงจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจไม่น้อยกับเหตุเพลิงไหม้ที่เรียกว่าหนักมากที่เกิดขึ้นในสมุทรสาครในเวลาติดกันและเป็นเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันก็คือไหม้กองกระดาษจำนวนมหาศาลด้วยเหตุแรกเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่6ตำบลนาโคกเมื่อเย็นวันที่30เมษายน2567ส่วนครั้งที่2เกิดขึ้นย่านบางปลาในพื้นที่หมู่4ตำบลบ้านเกาะเมื่อช่วงเช้าวันที่4พฤษภาคม2567โดยทั้ง2พื้นที่ใช้เวลาดับนานกว่า50ชั่วโมงและระดมสัมภาระกำลังจากหลายพื้นที่เข้ามาช่วยซึ่งใครได้ชมภาพข่าวในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายต่างทุ่มเททำหน้าที่กันแบบสุดกำลังท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเพิ่มความร้อนมากขึ้นไปจากเปลวไฟที่ร้อนระอุเพราะต้องแข่งกับเวลาแข่งกับสภาพอากาศที่อาจทำให้เปลวเพลิงลุกโหมหนักขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่พอสมควรนายโยธินอินอ่อนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.พันท้ายนรสิงห์ที่เป็นหัวหน้าทีมในการดับเพลิงทั้ง2จุดเล่าว่าเหตุการณ์ทั้ง2ครั้งนับว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักเพราะไฟไหม้กองกระดาษนั้นดับยากเพราะถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีส่วนอุปกรณ์ของแต่ละที่ก็ต่างกันทั้งแหล่งน้ำที่บางจุดหายากพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าระงับเหตุกระแสลมที่แรงและสิ่งที่สำคัญคือต้องประเมินสถานการณ์การเข้าทำงานให้ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเฉพาะในพื้นที่บางปลาที่มีความเสี่ยงมากเนื่องจากตัวโครงสร้างอาคารมีการทรุดตัวลงมาด้วยย้อนหลังเหตุการณ์ไปของสมุทรสาครเนี่ยถือว่า2โรงเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นโรงงานกระดาษแล้วสามารถติดต่อลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วนะครับในการควบคุมเนี่ยมันเลยทำงานค่อนข้างที่จะลำบาก2เหตุการณ์เนี่ยจะมีความยากแตกต่างไม่เหมือนกันถ้าเป็นของโรงงานของนาโคกนะครับความยากก็คือแหล่งน้ำที่บริเวณข้างๆใกล้ๆโรงงานเนี่ยจะมีแหล่งน้ำอยู่ก็จริงแต่กว่าเราจะตั้งจุดหรือมองภาพโดยรวมออกเนี่ยมันก็ต้องรอยันเช้านะครับแต่ถ้าเป็นของบริษัทปัจจพลเนี่ยเราเข้าทำงานได้ง่ายแต่แหล่งน้ำไกลกว่านะครับเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนรูปแบบต่างๆในการที่จะเข้าระงับเหตุเนี่ยให้ได้อย่างเหมาะสมครับการทำงานในครั้งนี้ต้องระดมกำลังจากต่างพื้นที่เข้ามาเป็นจำนวนมากเนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่เพียงพอรวมไปถึงการใช้รถแบ็คโฮเข้าช่วยซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกเพิ่มเข้ามาและคนที่ขับรถแบ็คโฮนั้นก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กับนักผจญเพลิงนายโยธินอินอ่อนยังบอกอีกว่าเพลิงไหม้แต่ละครั้งรูปแบบก็แตกต่างกันออกไปวิธีการดับก็ไม่เหมือนกันซึ่งต้องมีการประชุมวางแผนปรับเปลี่ยนการทำงานหน้างานอยู่บ้างและสิ่งสำคัญที่เห็นได้ก็คือการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงมีครับมีประโยชน์มากเลยเพราะว่า อย่างเคสล่าสุดของบางปลานะครับพนักงานมีการลากสายมาดับแล้วแต่แค่ว่ามันดับไม่ทันเพราะเนื่องจากมันเป็นกองกระดาษแล้วมันลามเร็วนะครับจนเกินขีดความสามารถและเขาโชคดีก็คือเขาก็ยังแจ้งเร็วถ้าแจ้งช้ากว่านี้อาจจะลามเข้าโซนถ่านหินหรือบอยเลอร์ถ่านหินที่เป็นโรงผลิตไฟฟ้าเขาก็อาจจะเสียหายมากกว่านั้นครับจุดเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในลักษณะเดิมนะครับร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในภารกิจครั้งนี้บอกว่าตอนนี้ในสมุทรสาครยังมีอีก2จุดที่เป็นโกดังเก็บกระดาษขนาดใหญ่ที่คล้ายกับที่เพลิงไหม้ที่ตอนนี้ได้มีการสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรวมทั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบ่อขยะและโรงงานประเภทอื่นที่มีความเสี่ยงซึ่งปัจจัยช่วงนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หากมีเชื้อเพลิงมีอากาศและอุณหภูมิที่ร้อนก็อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ซึ่งสถานประกอบการโรงงานที่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงเก็บกองต้องพยายามลดอุณหภูมิอย่าให้ร้อนเกินไปจุดเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับในลักษณะเดิมๆนะครับหนึ่งก็คือเป็นบริษัทกระดาษขณะนี้เหลืออีก2ที่ที่เราเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองอย่างที่2ก็จะเป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยกองขยะพวกนี้เวลาไหม้แล้วก็จะไม่นานนะครับน่าเฝ้าระวังมีอยู่ทั้งหมด4ที่นะครับ
และนอกจากนั้นก็ยังเป็นการเฝ้าระวังนะฮะโรงงานที่เป็นสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายอย่างอื่นเช่นกัมมันตรังสีทั้งนั้นวิธีการที่เราจะแก้เราแก้ตรงอากาศไม่ได้เราแก้ตรงเชื้อเพลิงไม่ได้เราต้องแก้ที่ด้วยการลดอุณหภูมิทีนี้ในการมาตรการในการลดอุณหภูมินะฮะนะโรงงานเหล่านี้อย่างเมื่อเช้าพี่ก็ไปที่ท่าเรือเซนจูรี่จะมีน้องจะเห็นแบบกองกะลาปาล์มใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับเขามีสปริงเกิลนะฮะเพื่อลดอุณหภูมิบริษัทที่เป็นกองกระดาษก็ดีบริษัทเหล่านี้นะฮะผู้ที่มีประสบการณ์บางคนก็บอกว่าติดตั้งพัดลมเลยครับให้พัดลมเขาระบายอากาศพัดลมขนาดใหญ่ของโรงงานอุตสาหกรรมแบบอุตสาหกรรมก็มีครับเพื่อในเมื่อระบายอากาศความอบมันก็จะระบายขึ้นส่วนภารกิจที่จบไปนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำมาปรับการดำเนินงานให้ดีขึ้นทั้งเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะต้องจัดหาให้พร้อมการสั่งการการสื่อสารซึ่งจะช่วยให้ภารกิจนั้นจบได้ง่ายและเร็วขึ้นด้วย